กับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชื่อนั่นกับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Surrounded นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนว Survivor เอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้อีกแล้วครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับผมเพิ่งวางจำหน่ายในเว็บ Steam นะฮะจะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าจะวางจำหน่ายมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละแล้วเป็นเกมที่น่าสนใจดีผมก็เลยจัดมานะครับผมภาพกราฟิกในตัวเกมก็จะออกเป็นแนวแบบโพลีกอนหน่อยนะครับผมออกแบบการ์ตูนนิดๆนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงจะน่าสนใจสักแค่ไหนนะครับผมเกมนี้รู้สึกว่าจะมีการสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็สร้างค่ายพักแรมแล้วสามารถที่จะขับรถได้ด้วยนะโอเคครับผมมาลุยกันดีกว่าก็ที่ New Game โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัวเกมนะเดี๋ยวดูซิว่าในตัวเกมมันมีระบบอะไรบ้างครับผมปั๊บนี่อันนี้เป็นการเปิดช่องเก็บของนะครับผมโดยการกดแท็บเฮ้ยมีการติดตั้งอาวุธด้วยครับผมนี่ชวบนี่เดี๋ยวดูซิอาวุธของฉันปุ๊บกดอะไรครับผมกดเลข3เหรอปั๊บเอ๊ะทำไมกดไม่ติดอ๋อต้องกดเปลี่ยนภาษาก่อนนี่เป็นไงล่ะปุ๊บแล้วก็แทงได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยผมเห็นกลุ่มซอมบี้อยู่ด้านหน้าว่ะเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเก็บได้ป่ะเนี่ยเก็บไม่ได้เหรอปุ๊บต้องฟาร์มป่ะเฮ้ยมาโอเคครับผมโหเพียบเลยซอมบี้ครับผมเฮ้ยโหยังเยอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โหวิ่งเข้าใส่โอ้โหดูโอ้นี่มันโอ้ยมาเยอะมาเยอะไอ้บ้านึกว่ามีไม่กี่ตัวมาเด้ขอตั้งหลักก่อนมาเด้ครับมาเด้เฮ้ยเครู้สึกว่าจะมีความเป็น RPG นิดนึงนะครับผมเกมนี้มันมีแต้มด้วยนะครับผมเห็นป่ะเวลาเราฟันซอมบี้เห็นป่ะเฮ้ยชวบโอ้โหไม่ไหวว่ะเยอะเกินเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนปั๊บก่อนอื่นขอฟาร์มของก่อนนะฮะปั๊บอันนี้ต้องกดอะไรครับผมกดปึ๊บกดเอ้ยจิบหายซอมบี้อย่างเยอะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเคมีระบบการปีนด้วยครับผมธรรมดาที่ไหนอู้ปีนไปไม่รอดมาถึงกูตายก่อนเลยหรือเนี่ยโอ้ไม่ก็แอะเรียบร้อยครับผมมาเฮ้ยแล้วเกิดมาเป็นคนใหม่ด้วยนะโอเคครับผมก่อนอื่นปุ๊บทำการติดตั้งอาวุธก่อนนะครับผมไอ้บ้าเอ้ยมาถึงก็ตายเลยโอ้ใครจะไปรู้ว่าซอมบี้มันจะดุเดือดสักขนาดนี้นี่เป็นตาคนนี้ก็ได้วะเฮ้ยทุกครั้งที่เราตายนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครมันจะสุ่มให้ตัวใหม่เลยนะแล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกเลเวลหรือเปล่าขอดูหน่อยสิปุ๊บปุ๊บเท่าที่ดูยังไม่เห็นนะครับผมแปลว่าผมว่าการโจมตีมันน่าจะเกี่ยวกับอาวุธว่ะอย่างเช่นมีดก็น่าจะโจมตีได้แบบประมาณเนี้ยเนี่ย18 18อะไรเนี้ยฮะปุ๊บปุ๊บโอเคนี่โอเคได้อยู่โอ้โหเลือดสาดไม่ใช่เล่นครับเกมนี้ชวบมาเด้ก็มาเด็กจ้วงแล้วก็สามารถที่จะสแกนตัวซอมบี้ได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยมีโทรศัพท์มือถือเหรอครับว้าวเราสามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้นะครับผมว่าแล้วก็นี่คือในตัวซอมบี้ใช่ไหมแล้วกดจะแล้วผมจะเก็บยังไงอ๋อนี่คือเก็บอ๋อนี่คือช่องเก็บของของเราไอ้บ้ามันน้อยมากเลยนะเอ้ยช่องเก็บของมันเล็กมากครับผมไอเราก็ดูว่าช่องเก็บของอยู่ฝั่งนี้ไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมีเงินว่ะมีเงินโอเคเก็บมาก่อนงกครับผมปุ๊บไหนรถคันนี้ขับได้เปล่าปึ๊บไม่น่าจะขับได้ครับผมดูจากสภาพแล้วปึ๊บฟาร์มได้ไหมฟาร์มไม่ได้ครับผมด้านท้ายก็ฟาร์มไม่ได้ชิวับโอ้โหเฮ้ยเกมนี้ซอมบี้มันเยอะนี่หว่าทำไปเล่นไปมาเด้เฮ้ยซอมบี้ชุดลูกเสือเหรอลูกเสือเหรออานี่แน่โอเคครับผมเรียบร้อยเลือดสาดปึ๊บเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเก็บมาก่อนครับผมไม่รู้อะไรปึ๊บเฮ้ยในบ้านมันน่าจะมีอะไรให้เราแบบนี่เฮ้ยย่องด้วยมีระบบย่องด้วยครับผมเฮ้ยไหนดูซิปุ๊บนี่แค่มีระบบการปีนน่ะไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาใช่ไหมครับปุ๊บนี่อะไรวะขวดน้ำโอ้โหแล้วจะชอบเก็บของเราโคตรเล็กต้องหากระเป๋าด่วนครับผมแบบนี้ต้องมีกระเป๋าแล้วนะเฮ้ยทีวีปุ๊บเฮ้ยมีซอมบี้เห็นเราครับผมเห็นเหรอครับผมเห็นก็จ้วงนะครับผมมาเด้ก็มาเด้เฮ้ยระบบดีอยู่นะระยะการแบบโจมตีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมปุ๊บขึ้นบนชั้น2ก่อนปั๊บเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้ป่าววะปุ๊บเฮ้ยนี่โอ้โหมีจุ๊บหลบคนตัว C ครับผมแน่ไม่ธรรมดาปั๊บอันนี้ปุ๊บนี่อะไรวะเนี่ยเก็บมาก่อนทำโอ้โหนี่โทรศัพท์อุ๊ยแค่ซอมบี้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนโอ้ยมีโทรศัพท์โนเกียด้วยครับผมเมื่อกี้นี่ผมเพ่งกันละที่นี่ไม่น่าจะมีเลยให้เราโอ้ยแค่ซอมบี้มันติดเราติดซอมบี้แล้วไปไหนไม่ได้เอ้ยผมออกแล้วครับผมจะตายห่าแล้วฮะเฮ้ยเกมนี้ผมว่าเล่นยากเอาเรื่องอยู่นะมันเล่นยากเอาเรื่องอยู่นะครับผมเฮ้ยเพ่งแล้วไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยไปก่อน
หน่อยดูดิมันจะตามเราแบบสุราฟ้าเขียวปะไม่ตามนะไม่ตามนะเลิกแล้วต่อกันโอเคครับผมมันไม่ตามมันมีระยะอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหารถสักคันนึงว่ะก่อนอื่นเราหาน้ำกินก่อนดีกว่ามะค่าความหิวข้าวเราก็ยังอยู่ดีนะครับผมแล้วก็น้ำก็ยังโอเคกับสภาพรังสีก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าเลือดเราจะหมดตัวแล้วนะครับผมตอนนี้โทรศัพท์มือถือนี่มันเอาไว้ทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยมันยังตามอีกเหรอตามเหรอมาเดมาเดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัว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 ครับผมเฮ้ซอมบี้มันตามแบบสุดลาบฟ้าเขียวเลยเกมนี้เอาเงินทองมาก่อนเอานี่มาผสมกันได้ไหมผสมได้ครับผมว่าของบางอย่างนะฮะอันนี้เป็นเศษผ้าเศษผ้าไม่โคตรใหญ่เลยว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นไฟติดผนังนะเว้ยเฮ้ยไฟติดผนังมันมีประโยชน์ปะวะสมาร์ทโฟนทิ้งไปก่อนดีกว่าของพวกนี้ดูแล้วแบบอันนี้ยูสกินได้นะผมว่าอะไรที่มันจะเป็นก็ทิ้งไปบ้างนะครับผมรถคันนี้คนได้ไหมเคมีหมอกด้วยว่ะนี่มันมีซูเวอร์หรือเปล่าเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะฮะเฮ้ยรถคันนี้ถ้าทางจะขับได้ขับได้ปะขับไม่ได้หรอโหน่าเสียดายครับผมคือเกมนี้นะครับผมมันจะมีระบบการขับรถด้วยนะเอ้ยเป็นเกมที่น่าสนใจมากครับผมปะไปต่อครับผมใกล้จะตายละเฮ้ยตายเถอะแล้วแบบตายทีนะครับผมตัวละครแบบเริ่มตัวใหม่เลยนะฮะเอ้ยแถบนี้เป็นอู้มีกรรมฐานรังสีแค่หลบเลยฮะนี่โอ้โอเคต้องสังเกตนะครับผมถ้ามีต้นไม้แห้งๆแบบนี้แปลว่าเขตนั้นมีกัณฑภาพรังสีนะเราอาจจะต้องหาชุดอะไรที่มาแบบป้องกันนะครับผมเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจนะครับผมมีระบบหลายอย่างดีไปปุ๊บเราไปทางอื่นก็ได้วะวิ่งเข้าป่าดีกว่าเฮ้ยแล้วต้นไม้พวกนี้ฟันได้ไหมน่าจะฟันได้นะฮะแต่ว่าเราต้องคราบของเว้ยเดี๋ยวดูซิการคราบของเรามีอะไรบ้างปั๊บมีการคราบอาหารนะครับผมเบื้องต้นคือยังคราบอะไรมากไม่ได้ครับผมเนี่ยแล้วต้องคราฟอันนี้ก่อนเลยครับผมเวิร์กเบนช์ครับผมนี่แล้วก็ที่นอนแล้วก็พวกเตาปิ้งย่างครับผมอะไรประมาณนี้ไอ้ตายเถอะนี่ฉันจะมีชีวิตรอดได้อยู่กี่วันวะเนี่ย ป้าแล้วกดแผนที่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมไม่มีแผนที่เกมนี้เราก็ต้องวิ่งสุ่มๆกันไปก่อนนะครับผมในช่วงแรกนะแผนที่ก็ไม่มีแล้วผมจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยต้องไปหาน้ำกินก่อนน้ำกินขวดน้ำหยุดได้ปะปึ๊บหยุดโอเคกินไปแล้วครับผมกินน้ำไปแล้วแต่ว่าให้ตายเถอะติดกัมมันตภาพรังสีเฮ้ยนี่มันเป็นการหันพลังงานลมดีกว่าโอเคน่าจะมีอะไรให้เราฟาร์มแถวนี้หรือเปล่าไปละครับชว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 บสวัสดีมีใครอยู่แถวนี้ไหมไม่มีครับผมโล่งๆเลยถ้าเราอ้อมมาตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะเจอหมู่บ้านปะตรงไหนมีเครื่องการผลิตไฟฟ้าน่าจะมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้นะเฮ้ยนี่ไงมีรถอยู่ครับผมมีรถอยู่ใช่ไหมโอ้โหวิ่งมากๆมีสตามิน่าด้วยนะครับผมเห็นเส้นสีเหลืองด้านซ้ายล่างไหมครับผมนั่นคือสตามิน่านะครับผมโอเคปุ๊บเฮ้ยรถตำรวจไอ้นี่หมู่บ้านเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราโดนตบเมื่อกี้นี้รถตำรวจต้องมีของอยู่แล้วนี่ไงล่ะปุ๊บกระสุนปืนจัดมาแต่ไม่มีปืนฮะตำรวจไม่ทิ้งปืนไว้ผมบ้างหรอครับอุ๊ยอันอุ๊ยโอเคมีที่นอนกันพาวเดอร์แล้วก็มีเอ้ยมีถังน้ำถังมาเริ่มเลยว่ะเศษผ้าเอาไงดีวะทิ้งก่อนเอาถังน้ำก่อนถังน้ำก่อนเอาเงินทองเก็บไปแล้วก็เอาถังน้ำไว้ครับผมถังน้ำนี่มันน้ำสกปรกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะโอเคป่ะปึ๊บตรงนี้ปึ๊บขยะโอเคค้นไม่ได้นะครับผมครับเฮ้ยรถดับเพลิงขับได้ไหมเนี่ยดูสภาพแล้วไม่น่าจะขับได้นะฮะเฮ้ยผมว่าผมต้องหารถสักคันนึงครับผมเอาไว้ขับนะครับผมตรงนี้คนไม่ได้โอ้โหข้างหน้ามีซอมบี้เพียบเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะต้องออมแรงไว้นิดนึงเฮ้ยรถคันนี้คอนวอยแค่รถบรรทุกครับผมนี่ปั๊บเขตนั้นนะครับผมที่เป็นต้นไม้แห้งๆผมคิดว่ามันน่าจะมีกัมมันตภาพรังสีนะเห็นปะสังเกตได้ครับผมจากเกมนี้นะอันนี้ผมก็มั่วนะครับผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เหมือนกันนะโอเคฮะเราอ้อมก่อนโอ้ยซอมบี้มันยืนมองท้องฟ้าอยู่ครับผมยืนมองท้องฟ้าก็เป็นเช่นเคยเรือดูโอ้ยมาแล้วครับผมมันไม่มองท้องฟ้าแล้วฮะมันมองมาทางเราแล้วละมาเด้มาเด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาถือว่าเป็นการลองครับผมลองระบบเกมมาตายไม่เป็นไรตายไม่เป็นไรครับผมปึ๊บโอเคมีวอล1วอล2วอล3นะฮะเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเงินแม่งก็ไม่ผสมให้เรา
วิทยุนี่มันเอาไว้ทำอะไรได้วะแต่อยากได้ครับผมไอ้ไฟติดผนังนี่มันกดยูดได้ปะเฮ้ยมันกดวางได้นะเนี่ยแล้วมีแสงไฟให้เราด้วยนะเว้ยคือเกมนี้ไอ้ของวัสดุต่างๆที่เราเก็บมามันสามารถที่จะเอามาพาร์ตลงพื้นได้หมดเลยเอ้ากดวางแล้วมันหยิบคืนไม่ได้ครับผมเออหาเอ้ยตายเสียดายว่ะเนี่ยไฟส่องสว่างด้วยนะสังเกตได้เลยเห็นป่ะเออว่ะเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะไม่น่าแปะมั่วเลยน่าจะเก็บเอาไว้ใช้ครับผมเฮ้ยไอ้นี่ซอมบี้แม่งนี่ซอมบี้ทหารว่ะเฮ้ยซอมบี้ทหารแปลว่าต้องมีปืนมีปืนไหมเฮ้ยแต่ผมใกล้ตายแล้วนะโอเคเออโดนต่อยสโลโมชั่นเออโอเควิฉากสโลโมชั่นได้หรือวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมนี่ตอนนี้ฉันเกิดมาเป็นทหารครับผมนี่ข้าไม่กลัวพวกแกแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้าเป็นทหารโอเคครับผมคราวนี้ผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะครับผมตั้งใจเล่นแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมจะบอกให้เฮ้ยโอเคไปก่อนไปก่อนปุ๊บฟาร์มของก่อนครับผมนี่เมื่อกี้เกิดมาเป็นชาวบ้านธรรมดาครับผมตอนนี้เราเป็นทหารนะครับผมอย่าเรียกว่าทหารแล้วครับผมเรียกว่าเป็นหน่วยรบพิเศษแล้วกันนี่ดูจากการแต่งตัวก็รู้นะครับว่าเท่แค่ไหนแล้วก็มีมีดทำการติดตั้งมีดก่อนครับผมเหมือนเดิมปั๊บกดเลข3นะฮะปั๊บแล้วช่องเก็บของเริ่มต้นเกมนี้เป็นโคตรน้อยเลยครับผมขอบอกเฮ้ยโกดังแบบนี้ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนโอ้โหแล้วซอมบี้แม่งก็เยอะเช่นเคยนะครับผมตามสถานที่แบบนี้เราจะไม่เข้าก็ไม่ได้นะครับผมเฮ้ยแล้วต้องใช้วิธีการหมอบอย่างนี้เปล่าเออแล้วก็แบบรอกเร้นน่ะโอเคระบบดีใช้ได้มีการลอกเร้นด้วยนะครับผมไหนดูซิว่ามันจะลอกเร้นจริงหรือเปล่ามันจะลอกเร้นจริงไม่จริงครับผมก้มไปก็ไม่มีประโยชน์ครับผมก้มไปเท่ๆไปอย่างนั้นนะฮะโอเคไม่เป็นไรปุ๊บในเมื่อซอมบี้มันมองเห็นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับผมวิไอตัวนี้คานด้วยโอเคปุ๊บหาฟาร์มของก่อนฟาร์มของเดี๋ยวรุ่นเร็วครับผมมีอะไรเฮ้ยกองเดี๋ยวก่อนจะเย็นไอ้น้องจะเย็นเออเราจะล่อมันก่อนล่อมันมาก่อนคราวนี้เราจะไม่ตายครับผมเราจะตั้งใจเล่นนะครับผมตายไป2ตัวละให้ตายเถอะเฮ้ยแน่จริงแกก็มาสิเฟยนี่แล้วฉันจะล่อแกออกไปข้างนอกแบบนี้มาพอมันออกไปปุ๊บเราก็จะแอบไปฟาร์มขอข้างในเว้ยอย่างงี้ปุ๊บล่อมันก่อนล่อมันมาให้หมดแล้วซอมบี้แม่งตาเป็นสีแดงด้วยนะแค่เค้าน่ากลัวโอเคครับผมซิกแซกชับชับหลบเข้าตรงนู้นนี่หลบหลังหินปุ๊บเป็นการหลบเลี่ยงสายตานะครับผมรู้ว่าระบบ AI มันจะต้องเป็นเช่นนั้นครับผมมันจะมีระบบสายตาอยู่เว้ยปั๊บแล้วเราก็อ้อมมันทางนี้ชับปั๊บนี่แล้วก็ปุ๊บวกมาทางนี้อีกทีนึงปุ๊บเพื่อมันจะมาเก็บของตรงนี้อุ๊ยแต่ว่ามันมีซอมบี้คานไอ้ซอมบี้คานปั๊บโอ้ของดีๆทั้งนั้นฉันต้องได้สิ่งนี้มานี่ไงจ้วงไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันนะไม่ได้ละมาดิมันต้องสู้ไม่สู้ก็ไม่ได้ขอมาวะปั๊บมาดิเอาตาย1โอ้โหโอเคเลยไม่ได้เรื่องแล้วมาแล้วเราก็อ้อมเอาวะเฮ้ยนี่ปุ๊บกระโดดเข้าฝั่งนี้ปั๊บนั่นแหละฮะโคตรฉลาดคนอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บเก็บก่อนหุ้ยมีดฉันต้องใช้มีดปุ๊บเฮ้ยฉันจะเอามีดแต่ว่าช่องเก็บของมันเต็มเดี๋ยวก่อนต้องจัดของดีๆความงกเอามีดนี้โยนทิ้งไปเลยไม่รู้มันคืออะไรเอากองก่อนกองนี้โอเคครับผมอย่างน้อยเราก็ได้มีดมา1อันครับผมเดี๋ยวดูซิปึ๊บเอ้าแล้วมีดมันก็ไม่ได้ต่างจากมีดเดิมเลยเป็นมีดเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมครับผมไอ้บ้าเอ้ยไอ้แล้วก็ต้องเอามีดเท่แต่ว่าผมมีไฟฉายนะกดใช้ดิอ๋อนี่ไงกดเปิดไฟฉายกดได้อยู่ปึ๊บโอ้โหไอ้เราว่าแบบได้ของดีด้วยแบบมาชินเต้อะไรประมาณนี้เอ๊ะนี่ก็ของดีนี่หว่าเฮ้ยหยุดก่อนแต่เย็นไอ้น้องเฮ้ยขอพี่ฟาร์มหน่อยเซ่โถเว้ยดูดิเฮ้ยวิธีเดิมเราต้องล่อมันมาปุ๊บล่อมาก่อนล่อมาก่อนเฮ้ยผมว่าผมเจอรถว่ะขับได้ปะวะดูสภาพดีด้วยนะฮะ
เดี๋ยวก่อนนี่ๆๆรถคันนี้ถ้าขับได้แล้วแบบเจ๋งเลยเฮ้ยล้อเลอะล้อเลอะดูดีมากดูดีมากครับผมแต่ขับไม่ได้แปลวโอ้โหถ้าขับได้โคตรเท่เลยเนี่ยขับได้ปะวะกด E ปุ๊บผมมีความสงสัยไอ้กล่องใบนี้ครับผมขออนุญาตเปิดแล้วกันนะฮะเนี่ยลองเปิดดูก่อนเปิดดูมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่กล่องเก็บของธรรมดาเว้ยแล้วพอเราวางแล้วปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะเก็บคืนได้ด้วยนะฮะโอ้ตายห่าแล้วเสียกล่องเก็บของไปเปล่าๆเลยผมว่ามันต้องมีอุปกรณ์อะไรในการเก็บคืนนะฮะเนี่ยทุบแบบไมค์คาร์ปอะครับผมไม่ได้ครับผมวางแล้ววางเลยให้ตายเถอะโอ้ยรู้ว่ามันจะมีวิธีการเก็บแต่ว่าเราไม่รู้นี่เราย้อนกลับมาที่เดิมปะวะอันนี้รถคันนี้ขับได้ปะขับไม่ได้โอ้โหมันก็มีคือเอาจริงๆนะผมต้องหาที่พักอาศัยก่อนนะฮะไอ้กล่องพวกนี้ก็โยนทิ้งไปก่อนแล้วกันต้องหาที่พักอาศัยก่อนแล้วก็แบบฟาร์มของแล้วก็มาสะสมไว้เยอะๆนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยกับเกมนี้ครับผมบอกไว้เลยเพราะว่ามันซอมบี้มันเยอะจริงอ่ะปึ๊บโอเคปั๊บไอ้ซอมบี้ขึ้นรถนั่นเอ้ยโอ้โหเฮ้ยขึ้นได้ไหมเอ้ยไม่ได้ซอมบี้ขึ้นรถตำรวจไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นได้นี่ว่าโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลเดี๋ยวดูซิปั๊บเป็นกล่องพยาบาลแบบโง่โง่เง่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้กล่องพวกนี้สามารถที่จะของใส่ได้หมดเลยอ่ะปึ๊บโอ้ยมันจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้รถเฮ้ยรถรถก็ไม่มีอะไรเฮ้ยปึ๊บลบก่อนจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวก่อนเอ้ยเราจุ๊บได้นี่ว่าลืมไปปั๊บ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 จุ๊บหลบเฮ้ยแหมเป็นไงล่ะปั๊บเดี๋ยวดูซิในบ้านมีอะไรบ้างปั๊บปั๊บมองซ้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้ดักซับอุ้ยประตูนี้จุ๊บหลบจุ๊บโหโอเคใจคอไปโอ้ยจะไม่ให้กูหายใจกันเลยหรือวะเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผมว่ามันดีว่ะมันดีว่ะมันมีอะไรให้ลุ้นดิโอเคใช่ไหมแหมซอมบี้ก็โหดไม่ใช่เล่นนะทำเล่นไปปึ๊บแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโหดแบบจนกระทั่งเราสู้ไม่ได้นะครับผมเราก็พอที่จะสู้มันได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะเก่งแบบยอดมนุษย์อะไรประมาณนี้นะฮะโอ้สตามิน่าหมดแค่อย่าพักก่อนพักก่อนให้ตายเถอะมีซอมบี้ตามหลังเรามา1ตัวเฮ้ยเคนี่มันคุณลุงสเนคตอนแก่นี่ว่ะหนวดงอกขนาดนี้เอ๊ะนักท่องเที่ยวเหรอมาได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นปุ๊บจุ๊บหลบกันปั๊บมันต้องมีจังหวะจากโคนเกมนี้โอเคครับผมเริ่มคุ้นเคยกับเกมนี้แล้วสมาร์ทโฟนกับเงินตายแกเอาเงินตามมาก่อนแล้วกันไม่รู้สมาร์ทโฟนเอาไว้ทำอะไรนะฮะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะไปตรงไหนก็เจอแต่ซอมบี้ไม่เป็นไรฮะเราจะเดินทางไปเรื่อยๆปั๊บโอ้โหรถเมย์รถเมย์สาย8ป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรถตะเพิงรถเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้นักโทษจุ๊บหลบจุ๊บหลบเฮ้ยผมคือหน่วยพิเศษนะครับผมอย่ามาดูถูกกันนะครับอะไรเนี่ยครับผมเศษผ้ายังไม่อยากเก็บเลยที่จริงมันก็มีประโยชน์นะเฮ้ยหรือว่าเราต้องคราฟของเบื้องต้นก่อนวะมีมีดครับผมไอ้นี่คือของเบื้องต้นของมึงแล้วใช่ไหมแล้วต้องมีโต๊ะคราฟอะที่แน่ๆครับผมผมต้องมีโต๊ะคราฟอะฮะซอมบี้ไม่มีทุกที่เลยอะมีทุกที่ที่เป็นเมืองครับผม ยกเว้นตามป่าหรือว่าเราจะอาศัยอยู่ตามป่าก่อนคือเรื่องของเรื่องตัวเนี้ยเราไม่มีแผนที่เว้ยเราไม่มีแผนที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปสร้างบ้านอยู่ที่ไหนไงเราก็วิ่งไปเรื่อยๆกันวิ่งแบบไร้จุดมุ่งหมายนะครับผมปั๊บอันนี้มีของเก็บไหมไม่มีทุบแม่งเลยนี่แหละทุบก็ไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีกล่องอยู่ย่องก่อนนี่รู้จักเปล่าคุณลุงสเน็คครับผมคุณลุงสเน็คปึ๊บโอ้พิกแอคพิกแอคที่เราอยากได้หินสโตนแว่นตาสุดเท่ใส่ไปก่อนนี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้อะไรผมใส่ไม่หมดเอ้ยนี่อะไรอ่ะเรามีพิกแอคแล้วเรามีพิกแอคแล้วครับผมโอเคปึ๊บเอาละคุณลุงสเน็คได้พิกแอคแล้วครับผมเฮ้ยหยุดก่อนอ๋อผมได้ผ้าพันคอมาดีกว่าเมื่อกี้นี้เป็นผ้าพันคอ
เฮ้ยตรงนั้นมีแสงไฟเห็นไหมชิบหายเห็นไหมน่าจะเป็นค่ายพักแรมแต่มันคือค่ายโจรหรือค่ายซอมบี้หรือว่ามันยังไงเดี๋ยวผมขอจะไกลตัวนี้ก่อนตามมาทำไมครับคุณผู้หญิงคุณต้องการเจ็บตัวใช่ไหมแล้วผมก็หลบแบบนี้โอ้ไหนคนตัวมีมีดเหรอมีดเปิดกระป๋องช่องเก็บของเกมนี้แม่งโคตรจำกัดนะฮะบอกไว้เลยต้องตั้งแคมป์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนได้ไหมมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นค่ายผู้รอดชีวิตหรือเปล่าจะได้อาศัยนอนอยู่แถวนี้นะฮะสวัสดีครับผมเป็นผู้รอดชีวิตน่ะคุณพอใจผมอาศัยอยู่สักคืนได้ไหมอ่ะเฮ้ยน่าจะใจดีป่ะเฮ้ยคนใจดีครับผมโอ้โหในที่สุดผมก็เจอแคมป์ผู้รอดชีวิตนะคุยได้ไหมโอ้มีของขายด้วยต้องใช้เงินตาใช่ไหมเนี่ยดีนะที่ผมเป็นคนขี้งกแล้วเก็บเงินมาเฮ้ยแม่งขายยันเก้าอี้อะฮะคนนี้เขาไม่คุยกับเรานะฮะตรงนี้รู้สึกว่าเฟรมเรทจะดับๆเลยนะครับผมคิดว่าเป็นอาจเป็นเพราะแสงตรงเนี้ยมันจ้าไปนิดนึงครับผมมันจ้ามากเลยสวัสดีครับผู้รอดชีวิตผมขอยืมเตาได้ไหมอ่ะเฮ้ยเตาก็ใช้ได้นะเฮ้ยกูนอนนี่เลยละกันครับผมนี่สร้างรั้วสร้างอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่ปิดหน้าต่างด้วยเฮ้มีระบบป้องกันด้วยนะฮะอย่าบอกนะว่ามีกับดักด้วยไอ้ตาเธออย่าบอกนะว่าซอมบี้มันจะบุกคุณในเวลากลางคืนโอ้ไม่นะงั้นผมขออยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยอันนี้นอนได้ไหมนอนไม่ได้ตายเถอะปุ๊บปุ๊บถ้าผมเอามีดเก็บโหมีดก็ช่องโคตรเปลืองช่องเก็บของมีดนะครับดูเดโหมีดทิ้งแม่งไปเลยอันนี้กดใช้ปุ๊บอย่างนี้ดีกว่าไหมแล้วก็ฟาดเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าว่ะเฮ้ยลองฟาดคนเด้ปุ๊บไม่ได้ครับผมโอเคแล้วไม่สามารถที่จะทำลายผู้คนได้นะฮะแล้วนี่ก็โต๊ะครับของได้อย่างเยอะเราต้องมีกระเป๋าก่อนนะดับแรกครับผมหรือว่าเราต้องเอาของมาขายวะเมื่อกี้ผมโยนมีดไว้แถวไหนวะเฮ้ยเอามีดขึ้นมาแล้วก็เอามาขายลุงดีกว่าวะเอาเป็นเงินติดตัวดีกว่าผมว่านะลุงผมเอาเชือกมาขายได้ไหมผมเอามีดมาขายได้เงินไหมนี่207เฮ้ยเคกูอยู่แถวนี้แหละเปิดลุงเท่าไหร่เนี่ยเอาละผมเริ่มมีแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วนี่กระเป๋าใช่ไหมโอ้นี่เป็นกระเป๋าตังผมอยากได้แบบเป้อะมีเป้ไหมลุงเป้อันนี้เป็นไฟนะครับผมเป็นไฟเคน้ำ350เหลือมึงขุดรีดกูเกินไปหรือปะเนี่ยปืนเท่าไหร่ครับผมปืน800โอ้โหน้ำแม่งมูลค่าแม่งโคตรมหาศาลเลยผมอาศัยอยู่แถวๆนี้ก่อนได้ว่าไหนแถวนั้นเนี่ยโอเคออกฟาร์มก่อนปึ๊บมาสักวันนึงเราจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้นะฮะเฮ้ยพอดีเดี๋ยวผมขอร้องก่อนหวดไปได้เฮ้ยแค่เห็นป่ะดาเมจมันอยู่ที่อาวุธจริงๆด้วยว่ะไอเราก็ต้องเป็นเกมแนวแบบ RPG นะฮะไม่ใช่ดาเมจมันอยู่ที่อาวุธเว้ยอาวุธดีดาเมจก็แรงนี่แต่งตัวโอ้โหแต่งตัวแค่หลุดมาจากยุคไหน80แล้วไงเนี่ยซิตี้ป๊อปเหรอใช่ไหมฮู้ไม่รอดได้แล้วครับผมนี่ช่องเก็บของไฟฉายไม่ไฟฉายเก็บไปขายเก็บไปขายลุงสิครับรออะไรอยู่ตรงนี้มีเฮลิคอปเตอร์ตกครับผมต้องมีของอย่างแน่นอนมีนี่ครับผมกระเป๋าอันน่าเอาละพอเรามีกระเป๋าโคตรน่ารักเลยพอเรามีกระเป๋ากับผมก็เริ่มมีอนาคตขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยให้ตายเถอะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยผมมีกระเป๋าและชีวิตเริ่มง่ายหมดเลย